เมืองทองทีวีจะพาคุณผู้ชมมาเช็คความพร้อมของคุณพล SCG เมืองทองยูไนเต็ดก่อนที่วันพรุ่งนี้ศึกดาร์บี้แมตช์แจ้งวัฒนะจะเกิดขึ้นที่สนาม TOT Stadium นะครับคุณพลกิเลนพยองของเราจะออกไปเยือนทีม TOT SC ปกติเจอกันในทุกเกมนะฮะก็ถือเป็นการชนะกันลำบากมากๆและที่สำคัญ TOT SC ฤดูกาลนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงทีมจากฤดูกาลที่แล้วสักเท่าไหร่นะครับในแง่ของทีมเวิร์คก็น่าจะยังคงอยู่นะครับนักเตะ กำลังหลักๆหลายต่อหลายคนไม่ว่าจะเป็นวีระเกิดพุทธาปฏิภาณเพชรพูลประกิตดีพร้อมคาวามูระลีจุนกิแล้วก็โมฮัมเหม็ดซาเวสก็ยังเป็นกำลังหลักของทีม TOT SC อยู่เช่นเคยทั้งฝั่งของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับนักเตะอาการบาดเจ็บมีเพียงแค่ก๊อฟวุฒิชัยทาทองเท่านั้นที่ต้องพักรักษาตัวประมาณ1เดือนกว่าๆนะครับในส่วนที่เหลือพร้อมจะลงสนามครบทุกตำแหน่งครับและเกมนี้นะฮะเจโบทรอยอาจจะฟิตกลับมาเป็น11ผู้เล่นตัวจริงทำให้แนวรุกของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราอันตรายในทุกๆจังหวะนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปฟังบทสัมภาษณ์ของเจ้าหนุ่ยสราวุธมาสุขซึ่งฤดูกาลที่แล้วเกมเยือน TOT SC นั้นเจ้าตัวเล่นเด่นมากๆรวมไปถึงสกอตต์คูเปอร์นะครับว่าวันพรุ่งนี้จะต้องเจองานที่ลำบากพอสมควรในศึกดาร์บี้แมตช์แต่ว่าสกอตต์คูเปอร์เองเขาทำการบ้านนัดนี้มาค่อนข้างหนักนะครับเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของสกอตต์คูเปอร์กันครับตำแหน่งที่เล่นทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับหนุ่ยต้องพัฒนาตัวเองเป็นแบ็คขวาบางครั้งก็ต้องเติมสูงเป็นปีกครับก็รู้สึกว่าตัวเองลงมาเล่นแบ็คนี่ก็ไม่ค่อยใช้ปัญหาแล้วก็สามารถทำได้ดีแล้วก็ผมว่าผมสามารถเล่นได้แล้วก็มันเป็นแบบเล่นได้ง่ายด้วยครับดูมิติใหม่ดูเป็นนักเตะที่มีครบเครื่องมากกว่าเดิมครับก็หวังว่าคงเป็นอย่างนั้นครับครับผมอาการเจ็บจากเกมที่แล้วแล้วก็ไปรับใช้ทีมชาติเป็นยังไงบ้างก็เจ็บจากแมตช์ที่แล้วก็คือข้อเท้าพลิกตอนนั้นก็อยากจะเล่นต่อครับแต่เล่นไม่ไหวเราพอไปทีมชาติเราก็แบบมีชื่อเรียกเราก็อยากติดด้วยไงเราก็ไปรายงานตัวแต่ก็ไม่ได้เล่นครับแต่ก็ฝึกซ้อมได้ก็กลับมาสโมสรก็คงเต็มที่เหมือนเดิมครับตอนนี้ไม่มีอาการบาดเจ็บแล้วตอนนี้ก็ไม่มีครับตอนนี้ 100% เต็มครับเกม TOT เมื่อดูการที่แล้วสร้างความประทับใจไว้มากเลยไปเซฟตั้งแต่แดนตัวเองแล้วก็ลากครึ่งสนามขึ้นมาจ่ายให้มุ้ยแล้วเป็นมาริโอ 2-0 เกมนี้มันจะเล่นยากไหมครับเพราะว่าสนามเขาค่อนข้างสั้นก็ถามว่าเล่นยากไหมทุกทีมที่เล่นกับเมืองทองเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องแบบรับดีไปก่อนครับก็คงเล่นยากครับแต่ผมคิดว่าทีมของเราเนี่ยก็คงแบบเล่นกันแบบระมัดระวังแล้วก็คิดว่าคงเอาชัยชนะกลับมาให้ได้ครับแต่ละเกมหลังๆนี่มันจะเหนื่อยมากกว่าจะคว้าชัยชนะแต่หน่วยคิดว่าจะดีขึ้นใช่ไหมครับก็จะดีขึ้นครับเพราะว่าดูจากรูปแบบการซ้อมของเราเนี่ยค่อยๆพัฒนาขึ้นทีละนิดทีละนิดก็ที่ผ่านมาก็แบบว่ากว่าจะชนะได้ก็ยากนะครับก็เหมือนทุกทีมที่แบบเจอเราอ่ะก็แบบรับหมดทุกทีมครับแต่ว่าวิงแบ็คก็สามารถที่จะทำประตูได้ใช่ไหมก็สามารถทำประตูได้ครับแมตช์ที่แล้วก็เกือบไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ยิงครับผมเพราะหลังๆทุกคนจะเห็นว่าเป็นปิดทองหลังพระซะมากกว่าแต่ว่าถ้าเกม TOT เกมมันเปิดเมื่อไหร่ก็จะเห็นวิงแบ็คที่เติมขึ้นสูงปกติก็เล่นปีกอยู่แล้วน่าจะถนัดครับก็ถนัดอยู่แล้วครับเรื่องเติมเกมรุกแล้วก็เกมรับนี้ก็ช่วยได้ตลอดครับผมหวังว่าเราจะออกมาจาก TOT Stadium พร้อมชัยชนะนะครับก็หวังว่าต้องเป็น3แต้มเท่านั้นครับผมHow about the next game? Are you ready for the away game for the you the first game for away? Yeah, we're the best shape the squad have been in. So obviously we've got Goff injured and Noh is injured, but the squad looks good. You know, Jay returns. Tong will be back on the bench for this game. So you know, we're confident we can go away and win. ครับเขาค่อนข้างมั่นใจครับแล้วตอนก็พร้อมแล้วเพราะว่าทั้งรูปแบบทั้งทุกอย่างรูปทรงระบบของทีมเราตอนนี้มันดูดีแล้วก็มีตอนนี้ผู้เล่นเจ็บของเราก็มีแค่ก๊อฟแล้วก็นุแต่ว่าเราได้เจได้ตองกลับมานั่งเป็นมานั่งสำรองก็พร้อมที่จะลงกลับมาเจก็กลับมาเข้ามาสู่ทีมแล้วก็คือเราค่อนข้างพร้อมเขาเชื่อมั่นว่าน่าจะกลับมาด้วยชัยชนะครับกับเมืองทองปกติเจอ TOT เป็นเกมยากตลอดแล้วสนาม TOT ค่อนข้างสั้นมันทำให้เราเล่นยาก
normally we play against TOT, a difficult game because we win only 2-1 and 1-0 only, and the pitch really short. What do you think about this game? You just I hear this many times in new football clubs. Oh, we don't. This game is always difficult. It's as difficult as we make it. You know, this is a slightly new team. I'm a new coach, so I don't look at TOT as difficult. I look at it as difficult as we make it. So if we control the possession, we defend properly, we organize on the set pieces, I think we should win the game. ครับคือบอลสมัยใหม่สมัยนี้มันก็ค่อนข้างเป็นเกมที่ยากตลอดอยู่แล้วแต่สำหรับเขาเขามองไปที่ TOT เนี่ยก็ไม่ได้มองว่าจะเป็นเกมยากอะไรสำหรับเขาคือเรามีการวางแผนที่ดีการจัดการที่ดีมีการจัดลูกตั้งเตะเรามีการเตรียมพร้อมลูกตั้งเตะรูปแบบต่างๆที่เราพร้อมจะเข้าทำเขาคิดว่าสำหรับเขาก็คืออยู่ที่เรามากกว่าเขาคิดว่าเขาเชื่อมั่นว่าจะคว้า3คะแนนได้You believe this game we can win and bring 3 points? I believe every game we can win.เขาเชื่อมั่นในทุกๆเกมว่าเราจะชนะนะครับ Because I'm confident in myself and the staff, I'm confident in the players, and this team is only going to get better and better. เขาเชื่อมั่นในตัวเขาในสตาฟและในผู้เล่นคือตอนนี้ทีมเราจะดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นก็แฟนคลับคนไหนที่มีตั๋วอยู่แล้วในมือนะฮะก็อย่าลืมมาให้กำลังใจขุนพล SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรากันเยอะๆนะครับทางที่ดีเตรียมเสื้อผ้ามาเปลี่ยนด้วยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าสถานที่แข่งขันอยู่ใกล้ๆกับแหล่งชุมนุมนะฮะพกเสื้อที่ไม่ใช่สีแดงมาแล้วค่อยมาเปลี่ยนที่สนามแล้วก็ค่อยเปลี่ยนขากลับบ้านน่าจะปลอดภัยกว่าในส่วนของพลุไฟต่างๆควันไฟต่างๆนะครับสโมสรรณรงค์นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนค่าปรับกันอีกนะครับเอาเป็นไปได้ก็ช่วยๆกันนะครับแล้วก็หวังว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่นักเตะขุนพลเกรียงพยองสร้างความสุขในการคว้า3คะแนนให้กับกองเชียร์ที่น่ารักของเราครับ